ให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานร่วมกัน3คนนี่ไงพี่เปิ้ลเปิดบริษัทด้วยการรัก666นะฮะมีพี่เปิ้ลมีพี่หอยมีพี่วินลี่แต่ว่าอยู่ๆไปก็โดนแบบตัวเองถอนหุ้นออกค่ะเพราะว่าอ้างตอนนั้นนะครับอ้างว่าจะไปเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลภรรยานะฮะก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าล่าสุดแต่ว่าก็ตอนพอถอนหุ้นเสร็จอ่ะก็ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรแบบอารมณ์ฟรีแลนซ์อ่ะก็คือพี่เปิ้ลบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องอยู่กับสารแนนี่แหละอยู่กับบริษัทรัก666นี่แหละทำหน้าที่ในส่วนของพิธีกรมากกว่านะคะแต่ว่าในเรื่องของการประชุมหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจของบริษัทเนี่ยไม่เอาแล้วขอถอนหุ้นออกมาแต่ว่าล่าสุดทางด้านหน้า Facebook ของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีตนเองในรายการสารแนแล้วเพราะว่าโดนปลดกลางอากาศข้อความใน Facebook นะคะพูดว่าถึงน้องๆทีมงานสารแนที่รักทุกคนเมื่อวานนี้วงเล็บ17กันยายนหลังจากอัดเทปรายการสารแนเสร็จแล้วเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางกระบาลเมื่อได้รับแจ้งว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีพี่เปิ้ลในรายการสารแนอีกต่อไปแล้ว15ปีที่เราร่วมสร้างกันมาไม่อยากจะเชื่อว่าในที่สุดจะมีวันนี้พี่เปิ้ลไม่ได้ตั้งตัวที่จะกล่าวลากับน้องๆทุกคนจึงอยากจะบอกกับน้องๆว่าขอให้ทุกคนตั้งใจเดินหน้ากันต่อไปและตั้งใจทำงานที่ดีอย่างที่พี่เคยบอกว่าคนทำทีวีต้องมีจิตใจดีและรักคนดูให้มากๆใช่นะครับผมแถมยังบอกด้วยนะครับว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไว้โอกาสหน้านะครับพี่จะเข้าไปหาน้องๆทุกคนที่รักนะครับแล้วก็รักสารแน่จริงๆนะครับคือมันมีหลายประเด็นไงบางประเด็นอันนี้คือในแง่ที่เขาออกมาระบายความในใจว่าเขาโดนปลดฟ้าผ่าแต่มันมีข่าวออกมาว่าพี่เปิ้ลเนี่ยก่อนที่ช่วงที่เป็นถือหุ้นในรัก666เนี่ยทำหน้าที่ไม่เต็มที่ประชุมก็มาไม่ประชุมไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจนะฮะทำให้บริษัทขาดทุนบ้างเพราะว่าเอาเงินไปจมอยู่กับหนังก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เขากล่าวนะแต่พอมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรเดียวๆก็ไม่มีวินัยมาสายก็ว่ากันไปก็เลยโดนปลดนะฮะอันนี้คืออีกแง่มุมนึงนะที่มีข่าวออกมาแล้วก็วันนี้นะครับตอนบ่ายโมงเดี๋ยวคุณวินลี่นะฮะก็จะออกมาแถลงถึงเรื่องนี้นะครับว่าสาเหตุอะไรที่เป็นการปลดพี่เปิ้ลออกอย่างแท้จริงติดตามได้นะฮะที่ตึกรัก666นะครับที่บริษัทของเขานั่นเองฮะ